ไม่อยากให้ลูกของผมเนี่ยต้องจมอยู่กับความทุกข์อย่างนี้ตลอดไปเลยใช้ความรักที่คุณมีต่อลูกผมเนี่ยฉุดเธอขึ้นมาจากความทุกข์โศกช่วยให้เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกอย่างที่ผมเองก็ทำให้เธอไม่ได้คุณพ่อไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมตั้งใจทำอย่างนั้นอยู่แล้วบางทีการแต่งงานครั้งนี้มันอาจจะเป็นการแต่งงานที่ดึงเราทุกคนให้หลีกหนีจากปัญหาทุกๆอย่างมาก็ได้นะครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ท่านเนตรักพ่อและเนตก็อยากให้พ่อมีความสุขนะเนตต้องแต่งงานกับคุณเอกภพนะลูกเพราะเนตเป็นความสุขเดียวที่พ่อจะสัมผัสมันได้นะลูกรับปากกับพ่อนะลูกพ่อแม่จำที่เราคุยสัญญากันไหมที่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันเรื่องแบบนี้ผมต้องให้คุณช่วยด้วยนะผมทำไม่ได้คนเดียวคุณจะให้แน่ช่วยอะไรล่ะคะช่วยผมทำให้แน่มีความสุขมากขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็มีความทุกข์น้อยลงมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะคิดถึงก็โทรไปหาเขาสิจ๊ะมัวแต่ปิดเครื่องอย่างเงี้ยแล้วเขาจะติดต่อได้ไงล่ะจ๊ะฉันก็แค่เป็นห่วงเขาอะและที่สำคัญฉันก็เป็นห่วงคุณแม่ด้วยถ้าไม่คิดถึงแล้วจะเป็นห่วงไหมล่ะคนเรานะอยู่ด้วยกันมามันก็ต้องมีความผูกพันกันเป็นของธรรมดาแหละฉันว่าคนที่บ้านนู้นอ่ะเขาก็ต้องคิดถึงเธอเหมือนกันนะเนตถ้าเป็นคุณแม่อาจจะใช่แล้วถ้าเป็นคุณพบอ่ะนิดาฉันคิดว่าเราสองคนอาจจะคิดผิดที่แต่งงานกันเอางี้ถ้าเธอเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงคุณแม่นะฉันว่าเธอควรจะหาโอกาสไปเยี่ยมท่านฉันคิดว่าท่านคงดีใจอ่ะถึงแม้ว่าเธอจะพยายามแยกทางกับคุณพบแต่เธอก็ยังเป็นห่วงท่านนะ